DAD Channel สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องเรามีข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณและประโยชน์ของแก้วมังกรมาฝากค่ะค่ะเมื่อพูดถึงแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่มีลักษณะนะคะลักษณะผลของแก้วมังกรเนี่ยก็จะมีรูปร่างแบบกลมรีค่ะส่วนลักษณะเปลือกนะคะจะออกเป็นสีแดงค่ะแล้วก็คล้ายๆกับหนามค่ะเป็นกลีบคล้ายหัวมังกรนะคะเมื่อเราผ่าออกมาก็จะเห็นเนื้อสีขาวค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นเม็ดคล้ายๆกับเม็ดแมงลักค่ะส่วนรสชาตินะคะก็จะออกหวานอมเปรี้ยวค่ะเมื่อท่านทานเข้าไปนะคะก็จะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะแก้วมังกรนะคะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดด้วยกันค่ะก็คือสีขาวกับสีแดงค่ะสีแดงเนี่ยจะมีรสชาติที่หวานกว่าสีขาวค่ะส่วนสีขาวก็จะมีรสชาติแบบหวานอ่อนๆค่ะเมื่อก่อนนะคะส่วนมากลูกหลานของคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยค่ะจะนิยมที่จะรับประทานแก้วมังกรกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะแก้วมังกรก็เป็นที่รู้จักแล้วก็นิยมรับประทานกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะท่านที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักค่ะแก้วมังกรก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยค่ะแก้วมังกรนะคะตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงค่ะต่อมาราคาก็เริ่มที่จะถูกลงค่ะแก้วมังกรสามารถที่จะรับประทานได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของไขมันนะคะสามารถรับประทานแทนมื้อเย็นได้เป็นอย่างดีค่ะเหมาะกับเป็นผลไม้ที่ใช้ลดความอ้วนได้ดีเลยค่ะตัวเม็ดของแก้วมังกรนะคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะทีนี้เรามาดูสรรพคุณและประโยชน์ของแก้วมังกรกันค่ะคุณค่าอาหารที่มีอยู่ในแก้วมังกรนะคะก็จะมีทั้งแคลเซียมค่ะฟอสฟอรัสธาตุเหล็กค่ะแล้วก็มีวิตามิน B1 B2 B3 ค่ะแต่ที่เยอะมากที่สุดนะคะก็คือวิตามิน C นั่นเองค่ะจึงช่วยทั้งในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณค่ะกระดูกและฟันให้แข็งแรงรวมทั้งช่วยในเรื่องของสายตาให้ดีอีกด้วยค่ะวิธีรับประทานแก้วมังกรนะคะวิธีรับประทานแก้วมังกรก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะฝานครึ่งผลเลยค่ะครึ่งลูกเลยค่ะก็ฝานครึ่งลูกนะคะแล้วก็แกะเปลือกหรือว่าหั่นเป็นชิ้นให้เล็กๆขนาดเท่ากับลูกเต๋าค่ะแล้วก็เอาไปใส่เครื่องดื่มหรือสลัดหรือจะทานเป็นเต้าหวยฟุตสลัดทานคู่กับไอศกรีมขนมหวานหรือว่าเอามาจิ้มเกลือน้ำผึ้งแล้วแต่เราเลยค่ะหรือว่าบางท่านอาจจะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็นำออกมารับประทานก็จะรู้สึกฉ่ำๆอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะขอขอบคุณสาระดีๆและรูปภาพจากรายการสำราญกรุงบริษัทนิติทัศน์ AOA จำกัดคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาคุณเออัจวิเศษศิวกุลขอขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ทางช่องเราก็ได้นำสาระดีๆมาฝากกันนะคะคอนเทนต์ต่างๆที่ทางช่องเรานำมาเสนอก็จะมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปค่ะหากคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์ต่อท่านนะคะท่านก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลได้ค่ะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับทางช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ